าบิเรียกฮานะก็ได้เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นฉันมีพี่สาวที่เกิดกับภรรยาเก่าคุณพ่อซึ่งเธอเป็นคนไทยไม่ได้เป็นลูกครึ่งเหมือนกับฉันมีใครแถวนี้บ้างไหมคะพี่นีนาพี่สาวของหนูเขาตกน้ำนะคะเอาหนูใจเย็นเดี๋ยวน้าช่วยเองฉันไม่รู้เลยสักนิดว่าเหตุการณ์นั้นทำให้พี่มีนาพี่สาวฉันมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นเขามองไม่เห็นหลายปีผ่านไปหลังจากที่พ่อและแม่ของเราต่างก็เสียชีวิตฉันก็ได้บินกลับมาไทยเพื่อมาอยู่กับพี่มีนาอย่างเต็มตัวฮานะดีใจจังเลยไม่ได้เจอตั้งนานเธอมาอยู่กับพี่สักทีนะพี่มีนาพี่สวยขึ้นเยอะเลยนะคะพี่รีบแต่งงานหนูก็เลยไม่ทันได้มางานแต่งเลยก็คุณแม่พี่เขาเป็นห่วงพี่นี่จ๊ะเขาก็เลยฝากฝังพี่ให้เป็นฝังเป็นฝากับคุณราเมศสวัสดีค่ะคุณราเมศจ้ะฮานะตามสบายนะมีนาคุณกับผมเนี่ยก็แต่งงานกันมาตั้งครึ่งปีแล้วทำไมยังไม่มีลูกให้ผมสักทีอันที่จริงเราก็ปล่อยธรรมชาติกันมาตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขายังไม่มาเองไม่รู้ล่ะแต่แม่ผมเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องนี้มากขนาดจะให้ผมเนี่ยหย่ากับคุณเลยโธ่พี่มีนานี่พี่กับพี่เขยน่ะระหองระแหงเรื่องนี้กันอยู่งั้นหรอมีนาคุณฟังผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยเหม่ออะไรอยู่ได้ฮานะเคยเลี้ยงแต่ว่าตายไปแล้วก็เลยตามเขามาสินะพี่มีนาเป็นยังไงบ้างนะไม่สบายใจเลยอ่ะหรือว่าเราจะโดดวันนี้มีนักเรียนใหม่เข้ามาไม่ใช่เหรอเป็นคนยังไงกันแน่นะโดดวันแรกแบบเนี้ยฉันกับสามีอยู่กินกันมาก็ยังไม่มีลูกสักทีได้ยินมาว่าที่นี่ขออะไรก็ได้อย่างใจหวังช่วยฉันด้วยนะคะว่าแล้วเชียวพี่มีนากำลังเครียดเรื่องนี้อยู่จริงๆด้วยก็พี่เขยเล่นประกาศว่าถ้ายังไม่มีลูกให้เขาจะหย่านี่นาฉันโดดเรียนเพื่อไปสืบเรื่องพี่สาวอยู่บ่อยมากจนกระทั่งวันนี้ฉันโป๊ะแตกซะแล้วฮานาบิครูแจ้งผู้ปกครองเธอแล้วเรื่องที่เธอชอบโดดไปพบกันที่ห้องผอ.ด้วยนะจ๊ะนี่พี่มีนาก็รู้เรื่องนี้แล้วสินะโดนว่าแน่ๆฮานาจ๊ะไม่เอาแล้วนะแบบเนี้ยเรื่องเรียนสำคัญกว่าเรื่องพี่น่ะไม่เป็นไรหรอกขอโทษด้วยค่ะพี่มีนาเราเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วพอพี่แปลกๆหรือเครียดเนี่ยหนูก็อดเป็นห่วงไม่ได้เอาเถอะผอ.จะไม่ว่าอะไรเธอมากไปกว่านี้แล้วกันแต่โดดเรียนบ่อยๆนะมันไม่ดีเวลาเรียนเธอจะไม่พอค่ะขออภัยนะคะเสียงอะไรน่ะพี่มีนากับพี่เขยทะเลาะกันอีกแล้วหรือไงนะถ้าไม่ยอมหย่าคุณก็ต้องอนุญาตให้ผมมีคนอื่นบ้านผมอยากมีทายาทแค่ไหนคุณก็รู้นี่คุณราเมศคะฉันรู้ว่าเราต่างวัยกันถ้านานวันไปคุณก็คงกังวลว่าคุณจะไม่สามารถมีลูกได้คิดซะว่าเห็นแก่คุณแม่ฉันที่เสียไปเถอะค่ะคุณช่วยรออีกสักนิดผมเครียดคืนนี้ผมจะนอนที่บริษัทไม่ต้องโทรมาตามนะเอายังไงดีล่ะเคาะหรือไม่เคาะดีนะบางทีพี่มีนาอาจจะหลับไปแล้วก็ได้แอบมองตรงนี้แทนแล้วกันอย่างน้อยก็ยังสบายใจข้ามาแล้วข้ามาทำให้คำขอของเอ็งเป็นความจริงไม่จริงน่ะนั่นมันอะไรกันน่ะหรือจะเป็นเพราะคำอธิษฐานที่พี่มีนาไปขอวันนั้นWhat?
แล้วสติของฉันก็ได้ดับวูบลงไปแปลกจังเมื่อคืนเราฝันอะไรแบบนั้นก็ไม่รู้ช่างเถอะฝันก็คือฝันแหละเราไม่ได้นอกใจคุณราเมศจริงๆสักหน่อยแมวตัวนั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะฮานะบอกพี่ได้หรือยังว่าทำไมเราถึงไปนอนอยู่ตรงนั้นน่ะเอายังไงดีล่ะถ้าบอกไปพี่มีนาอาจจะผวาก็ได้พอดีว่าหนูลุกไปดูว่าพี่หลับไปหรือยังแล้วก็วูบไปตรงนั้นน่ะค่ะเอ๊ะอย่างนั้นเหรอวูบนี่ไม่ดีเลยไปตรวจร่างกายบ้างนะความสัมพันธ์ของพี่มีนาและพี่เขยดูท่าว่าจะดีขึ้นเพราะเขาใจเย็นลงแล้วก็พาพี่มีนาไปฮันนีมูนทั้งสองคนน่ะคงจะหวังว่าบรรยากาศดีๆจะช่วยให้มีลูกได้ไวขึ้นละมั้งภาพยังติดตาอยู่เลยขออย่าให้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะพี่มีนาเลิกงานไวจังแล้วนี่พี่ยิ้มใหญ่เลยมีข่าวดีแน่ๆพี่รอคุณราเมศน่ะฮานาจ๊ะในที่สุดก็มีวันนี้2ขีดแล้วนะว้าวหนูดีใจด้วยนะคะต่อไปเนี้ยครอบครัวของพี่มีนาจะได้สมบูรณ์สักทีคุณราเมศมาพอดีเลยมีนาตั้งท้องนะคะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงพรุ่งนี้เราไปเซ็นใบหย่ากันทำไมล่ะคะก็คุณอยากมีลูกฉันงงไปหมดแล้วคุณราเมศเพราะวันนี้ผมไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดมาแล้วผมก็รู้แล้วว่าที่เรายังไม่มีลูกสักทีก็เพราะว่าผมเป็นหมันคุณราเมศเดี๋ยวก่อนค่ะไม่จริงนะหรือว่าคืนนั้นพี่มีนานี่พี่ตอนนั้นพี่ก็รู้สึกตัวเหรอคะไม่เป็นไรนะคะพี่มีนาฮานะถ้าอย่างนั้นลูกในท้องของพี่ก็ไม่ใช่ลูกของคนร็อกซี่ไม่เอาลูกทำแบบนี้พ่อกับแม่หนูจะยิ่งเป็นห่วงอยู่กับน้าอ้อยนะน้าอ้อยปล่อยหนูนะคะถ้าพ่อกับแม่เขาไม่อยู่แล้วหนูก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันแล้วน้าล่ะลูกน้าก็ตัวคนเดียวเหมือนกันร็อกซี่เอ๋ยอยู่กับน้าเถอะจากวันนั้นก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วค่ะตอนนี้ฉันร็อกซี่เข้าไฮสคูลแล้วเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะที่นี่ฉันได้เจอเพื่อนบ้านที่เคยอยู่รั้วใกล้กันสมัยที่ฉันยังอยู่กับพ่อกับแม่ด้วยขอต้อนรับเข้าสู่ซากุระไฮสคูลนะนักเรียนใหม่มีอะไรติดขัดก็ปรึกษากับประธานนักเรียนจอนได้เลยนี่เราทวินเทลเหมือนกันเลยอ่ะเธอชื่ออะไรกะทิโอเคแล้วเธอฉันชื่อเลียนน่ะว้าวล็อกซี่นะจ๊ะจังหวะนั้นเองที่ฉันได้เห็นหน้าประธานนักเรียนจอนชัดๆนึกขึ้นมาได้เลยว่าเคยรู้จักเขาเป็นพี่ชายข้างบ้านหนุ่มในอุดมคติของฉันที่ฉันแอบปลื้มหารู้ไม่ว่าเพื่อนทั้งสองคนของฉันก็ถูกใจเขาเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนนี่เองมองสาวๆเด็กใหม่เหรอวะไอ้จัสตินเปล่าเว้ยเอ็งนี่ก็ช่างแซวฉันไม่เลิกกับจัสตินอย่ามายุ่งกับฉันซะให้ยากเลยหรอเคที่แต่ฉันว่าอีกไม่นานหรอกเขาเลิกกับเธอแน่อย่าคิดอย่าฝันว่าจะได้แหวนมั่นจากตระกูลเก่าแก่เลยนั่นน่ะสิฉันรู้ข่าววงในมาว่าเธอเจออุบัติเหตุทำให้ร่างกายเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนี่นี่พวกเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเรื่องที่หูของฉันได้ยินแค่ข้างเดียวตายจริงนี่เขายังไม่รู้ใช่ไหมคนพิการอย่างเธอจัสตินเขาไม่เอาหรอกฉันไปเตรียมแต่งตัวสวยเอาไว้รอคิวต่อไปดีกว่าเฮ้ยเถียงไปก็เท่านั้นถ้าจัสตินเป็นแบบนั้นจริงเขาก็ไม่สมควรเป็นแฟนฉันอีกต่อไป
ร็อกซี่จบคลาสแล้วตื่นได้แล้วนะกลิ่นช็อกโกแลตเสียงก็คุ้นๆอ้าวพี่จอนไม่อยากจะเชื่อมีพี่จำล็อกซี่ได้ด้วยก็คิดว่าล็อกซี่จำได้อยู่ฝ่ายเดียวซะอีกจำได้สิแล้วก็จำได้ด้วยว่าถ้าจะปลุกให้ตื่นเนี่ยต้องมีขนมมาล่อแบบนี้ดีใจนะที่ได้เจอกันอีกนะเพราะคราวนี้ล็อกซี่โตแล้วคงไม่น่าเกลียดที่พี่จะจีบพี่จอนจังหวะละครไทยชัดๆเพราะว่าในตอนนั้นเรียนแล้วก็กะทิเขาเข้ามาได้ยินพอดีเรียนน่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ากะทินี่สิบอกมาล็อกซี่ทำไมพี่จอนเขาเอาช็อกโกแลตมาให้แถมเธอก็รับด้วยถ้าอยากจะเป็นเพื่อนก็ไม่ควรมายุ่งกับผู้ชายที่เพื่อนชอบป่ะนี่กะทิอย่าดราม่าสิฉันกับพี่จอนรู้จักกันมาก่อนนะแล้วไงเธอก็เลยใช้สิทธิเพื่อนบ้านสมัยเด็กพอเธอกะทิมองดูก็รู้แล้วว่าผู้ชายเขามีใจให้ใครฉันเองก็เจ็บแต่เราควรมีน้ำใจนักกีฬาฉันพูดไม่ออกเลยเมื่อเห็นเพื่อนใหม่เป็นแบบนี้แต่จะให้ฉันถอยก็คงไม่ได้หรอกฉันเองก็ชอบของฉันมาตั้งนานเคที่ทำไมช่วงนี้ซึมๆหรือว่านอยที่แหวนมั่นสั่งทำช้าเปล่าเลยจัสตินไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกแต่อีกไม่นานก็คงมีคนคาบข่าวมาบอกนายฉันรู้นะว่าพวกนั้นเขาอิจฉาเธอเขาจะใส่ร้ายอะไรฉันไม่เชื่อหรอกขอบคุณนะฉันได้ยินมาว่าหลังโรงเรียนประจำนี้มีศาลที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรต้องการเครื่องสังเวยแบบไหนฉันจัดให้หมดทำยังไงก็ได้ให้พวกมันผิดใจกันขั้นรุนแรงเฮ้ยนั่นเสียงเอะอะอะไรกันวะมาจากหอนอนทุกคนช่วยเราด้วยประธานนักเรียนเขาจะไม่รับผิดชอบเดี๋ยวก่อนนะผมแค่เข้ามางีบหลับเพราะปวดหัวตื่นมาก็เจอแบบนี้ผมงงพี่จอนกะทิร็อกซี่ทำไมมองพี่แบบนั้นไม่เอาอย่าเข้าใจอะไรผิดๆนะยอมรับค่ะว่าภาพนั้นทำให้ฉันใจหล่นวูบแล้วฉันก็รู้สึกตึงๆกับพี่จอนนี่ได้ยินเหมือนกันไหมฉันได้ยินเสียงอกอักอกอักมาจากในห้องน้ำนี่หรือว่าประธานนักเรียนยอดไปเลยขอพรได้ตามที่หวังคราวนี้ประธานนักเรียนต้องเป็นของฉันแต่ว่าที่อยู่ในท้องเราคืออะไรช่างเถอะเราไม่ได้ท้องจริงๆสักหน่อยขอร้องล่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะที่ร็อกซี่ไม่ฟังพี่เลยจะให้คิดยังไงล่ะคะตอนนี้มีข่าวลือด้วยว่ากะทิเขาท้องโธ่แต่พี่ไม่ได้แปลกอยู่นะ1สัปดาห์มีน่าจะอาการออกชัดเจนขนาดนี้เคที่ฉันได้ยินมาแล้วนะที่พวกแก๊งสาวๆเขาพูดกันฉันรู้ตัวอยู่แล้วล่ะว่ามันต้องถึงวันนี้ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับนายแล้วจัสตินเคที่ฉันว่าเรานายพูดออกมาได้เลยใครว่าเราควรมั่นกันให้ไวกว่านี้เคที่จะได้เชื่อใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ไม่ทิ้งเคที่นี่นายไม่ได้รังเกียจที่ฉันเปรียบเหมือนคนพิการอย่างนั้นหรอจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงในเมื่อเรารักกันเดี๋ยวมึงดูอะไรกันเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนักเรียนฉันว่าแล้วทำไมนางมีอาการแปลกๆนางต้องไปขอพรจากศาลน่ากลัวน่ากลัวหลังโรงเรียนนั่นแน่ๆแสดงว่านางใส่ร้ายประธานนักเรียนแล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบนางยังไงล่ะสยองอ่ะไม่ได้มีเด็กในท้องแต่ว่ามีก้อนหินนี่มันไม่ใช่พรแล้วมันเป็นคำสาปขอโทษนะคะพี่จอนที่ร็อกซี่หูเบาต่อไปเนี้ยจะเชื่อใจให้มากกว่านี้ค่ะไม่เป็นไรพี่เข้าใจ
แค่ร็อกซี่ไม่เข้าใจผิดแล้วพี่ก็สบายใจนี่เป็นรักแรกของฉันเลยนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้ยาวไกลแค่ไหนเอาเป็นว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันผู้หญิงคนนี้น่ะชื่อมิโฮะเป็นลูกติดภรรยาคนแรกของคุณพ่อฉันเราสองคนเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเหมือนกันตอนนี้หล่อนกำลังดังในการคัฟเวอร์เพลงในโซเชียลส่วนผู้ชายคนนี้เป็นคนที่แต่งเพลงให้กับเธอแล้วก็ยังเป็นแฟนของเธออีกด้วยเขาชื่อเสือใช่สิคุณพ่อเมโกะไม่เก่งเท่ายายมิโฮะนี่เมโกะรู้คุณพ่อทั้งรักทั้งเทิดทูนยายเนี่ยทั้งที่ไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆและสำหรับสาเหตุที่คุณพ่อลำเอียงแบบนี้เมโกะดาริงป่ะไปกินข้าวกันใช่แล้วมันเป็นเพราะฉันเมโกะคนนี้เป็นเลสเบี้ยนฉันชอบผู้หญิงเมโกะพ่อคิดถูกหรือคิดผิดที่ส่งไปโรงเรียนหญิงล้วนเพิ่งจะกลับมาจากโรงเรียนจะไปไหนอีกคุณพ่อคะใช่เมโกะมีนัดกับแฟนทำไมล่ะคะแค่เมโกะชอบผู้หญิงเนี่ยให้ตายสิทำไมไม่เหมือนมิโฮะเขาเลยนั่นไงคะคุณพ่อก็เปรียบเทียบอีกตามเคยพอเลยเมโกะพ่อรู้ว่าแกจะพูดอะไรพี่สาวแกมาแล้วหยุดพูดเดี๋ยวนี้เฮ้อมาทำเป็นยืนเป็นนางเอก MV อยู่แถวนี้นี่เองใหญ่พี่สาวลูกเทวดาเดี๋ยวนะไอ้ท่าทีอกอ้างอกอ้างแบบนั้นหรือว่ามันอ๋อหรือที่มันมายืนซุมกระทือแบบนี้บ่อยนี่ยายมิโฮะบอกฉันมาสิแกท้องหรือเปล่ามาเมโกะมาได้ยังไงสีหน้าแบบเนี้ยใช่แง่ฉันคอยดูพฤติกรรมแกมาสักพักแล้วไม่ใช่นะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงฉันจะพาแกไปสารภาพกับคุณพ่อดูสิว่าจะทำหน้ายังไงเฮ้ยใครใช้ให้แกสะบัดตัวจากฉันช่วยไม่ได้นะฉันไม่ได้ทำนะตะต้นไม้ทำไมมันถึงขยับขึ้นมาได้ อะไรกันเนี่ยมิโฮะยังไม่กลับบ้านแถมโทรศัพท์ก็ไม่รับสายใหญ่นั่นน่ะโดนต้นไม้ต้นนั้นมันกลืนไปแล้วมั้งไม่ฉันไม่ได้ทำแต่ก็จะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเราอยู่ที่นั่นจริงสิในย่านเนี้ยไอ้โตมันเป็นนักเลงหัวไม้ต้องหาทางโยนความผิดให้มันเสือไม่จริงใช่ไหมที่เพื่อนตำรวจของเราเขาบอกนะผมขอโทษครับคุณพ่อที่ดูแลมิโฮะไม่ดีคุณพ่อคะทางตำรวจเจอรอยเลือดใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ลานตั้งแคมป์แล้วก็จักรยานของคุณมิโฮะด้วยโธ่มิโฮะเองก็ไม่ได้มีศัตรูที่ไหนนี่ใครกันใครมันเป็นคนทำเรื่องบ้าๆนี่ยุ่งแล้วสิวันนั้นฉันมัวแต่ตกใจไอ้ต้นไม้บ้านั่นจนลืมทำลายหลักฐานไปเลยใหญ่นั่นเป็นคนดังในโซเชียลก่อนที่ไอ้พวกแฟนคลับมันจะมาสำรวจที่นี่เพื่อขุดคุยเราต้องมาดูลาดเราซะก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมต้นไม้มันถึงได้บุมบวมแบบนั้นวะวันนั้นไม่เห็นมีนี่ อยู่ยายเลสนั่นก็นัดเรามาเจอในที่เงียบๆแบบนี้เฉยเลยสงสัยจะกลับใจว่าแต่ทำไมต้นไม้มันถึงปูดๆอย่างกับคนท้องแบบนั้นวะ
เฮ้ยมีเด็กออกมาโน่นยังไงล่ะคะไอ้โตนักเลงหัวไม้มันนี่แหละมันต้องเป็นคนที่ฆ่าพี่มีโฮแน่ๆ พอได้แล้วเมโกะฉันเห็นฮะเห็นอะไรพวกเราเห็นคุณคุยกับนายโตที่ท่าเรือยังไงล่ะคะถึงแม้จะไม่เห็นมันก็แปลกตั้งแต่เธอรู้อย่างเหมาะเจาะว่านายโตจะมาที่นี่นะโตคืนนี้ไปเจอกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ลานตั้งแคมป์หน่อยอย่าลืมล่ะไปให้ได้นะแล้วฉันจะตามไปนี่สรุปว่าเยนี่หลอกผมมาเพื่อเป็นแพะรับบาปสินะพวกคุณมาดูเด็กคนนี้ก่อนเถอะโธ่เขาเป็นลูกผมไม่ผิดแน่ๆอะไรนะเสือคุณพ่อครับคุณพ่อจะโกรธผมก็ได้มิโฮะคงจะตั้งท้องแต่เธอไม่กล้าบอกผมเพราะเห็นว่าผมจะไปออดิชั่นเมโกะนี่พี่เขาท้องอยู่แกยังทำกับเขาแบบนี้ไม่จริงไม่จริงค่ะต้นไม้ผีนั่นตั้งหากไม่เห็นหรอว่าไอเด็กเนี่ยมันรอดมาได้ยังไงอายุคันก็แค่ไม่กี่เดือนแต่มันเป็นตัวแล้วมันคือเด็กผีจะยังไงก็ตามคุณเมโกะเราจำเป็นต้องคุมตัวคุณไปค่ะปล่อยนะปล่อยฉันใช่ค่ะคุณพ่อหนูสะบัดแล้วก็ผลักเขาจนเขาล้มเมโกะแต่หนูไม่ได้โกหกที่หนูบอกว่าไอ้ต้นไม้ผีนั่นน่ะมันขยับขึ้นมาแล้วทำไมแกไม่ช่วยพี่เขาคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่คะเพราะความลำเอียงของคุณพ่อมาครึ่งชีวิตหนูไงคุณพ่อตั้งแง่รังเกียจที่หนูเป็นเลสเบี้ยนก็เลยลำเอียงกับหนูมันคงจะดีกว่านี้ถ้าคุณพ่อรักและเข้าใจในสิ่งที่หนูเป็นบ้างทุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่แตงกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย